เรื่องของการจัดงานเพื่อประเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเสด็จมาตอนนั้นที่คุณนะครับประการที่สองก็เรื่องฟื้นฟูเสร็จรอบ2ปีการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีที่เดียวของการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ในการฟื้นฟูพลังงานนะครับในการจัดงานก็ตามโครงการ1564นะคะลงวันที่13มกราคม2564ถึงวันที่22มกราคม2565นะคะก็เป็นเงินอุดหนุนจากองค์การมหาสุราษฎร์นะครับในการจัดงานเชิดพระเกียรติพระเรือสมหาราชในปี2564นะครับเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับก็ไปใช้ผู้อยู่เพื่อเรียนท่าน565นะคะซึ่งท่านประธานก็ได้เรียนที่ประชุมในปี2565นะคะระยะเวลาในการจัดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะตำบลบอลเจดีย์คือพนมทวนนะคะนะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะหนึ่งก็คือเป็นซุ้มประตูไฟฟ้าจังหวัดครับในเรื่องของการจะติดตั้งเครื่องสำรองไฟนะครับ830นะคะเราก็จะมีพิธีเปิดการแสดงแสงเสียงบริเวณต่อด้วยการแสดงรอบ1900นนะคะโดยประมาณนะคะมันจะมีงานที่เป็นเดินไปจนถึงวันที่27ก็คือวันคือไม่ได้ห่วงทางนี้นะแต่เพียงแต่มันมีข้อสังเกตก็ฝากทางผู้รับผิดชอบเดี๋ยวจะมีการหาเรื่องจริงนะผมว่าต้องรับในการจัดสถานที่นะครับซึ่งในถ้าเกิดดูสโคปงานของงานเพื่อเกียรตินะครับที่หนึ่งคือตัวโครงการนะครับโครงการแต่คำถามที่อยากจะให้เราจัดพิธีบวงสรวงเนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนมันเป็นทั้งหมดแล้วก็ขอเกณฑ์การจัดงานตรงนี้นะครับเรื่องของภารกิจที่หนึ่งเรื่องของสถานที่เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ย